สไปแรปเปอร์ศิลปินยอดกตัญญูนะครับทนายเจมส์เผยถูกต้นสังกัดเก่าฟ้อง14ล้านได้รับหมายเรียกทั้งครอบครัวทนายเจมส์ได้โพสต์ Facebook ว่าสงสารจับใจเลยครับน้องสไปซ์นักร้องยอดกตัญญูโดนต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหาย14ล้านบาทโดยได้รับหมายเรียกทั้งครอบครัวกันทั่วหน้า3คนพ่อแม่ลูกฉ่ำเลยตามคำฟ้องอ้างว่าน้องผิดสัญญาว่าจ้างศิลปินทั้งที่ฝ่ายพ่อของน้องสไปซ์ขอยกเลิกสัญญาไปแล้วก่อนจะผลักดันตัวเองให้มีชื่อเสียงระดับโลกคงต้องฟาดกันด้วยพยานหลักฐานครับผิดถูกยังไงให้ศาลวินิจฉัยกันไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการเพลงด้วยผลงานเพลงชนยอดวิวพุ่งทะยาน420ล้านกว่าวิวนะครับจนติดอันดับ89ในชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลนะครับซึ่งไรเป็นหนึ่งในศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้เป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยและน้อยนักที่เพลงของศิลปินในประเทศไทยจะติดชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอล17มิถุนายน2517นะครับนัดขึ้นศาลครั้งแรกคดีนี้น่าจะเป็นคดีแรกที่ผมเห็นศิลปินถูกต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยทุนทรัพย์มหาศาลขนาดนี้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับน้องเป็นเด็กดีมีความกตัญญูมีความสามารถด้านการแต่งเพลงและร้องเพลงสุดๆแต่ต้องหยุดเรียนเพราะที่บ้านยากจนพ่อแม่มีรายได้น้อยแต่ต้องขอชื่นชมพ่อแม่ที่สู้อดทนสู้ผลักดันน้องเท่าที่มีกำลังกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและผมคงไม่ยอมให้ใครมาดับฝันของเด็กดีๆคนหนึ่งครับก็เป็นกำลังใจให้น้องสไปซ์นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ